จากประเทศจีนนะครับ22ปีครับผิงจิ้งมังกรเหินหนานโอ้โหฉายาแม่เดี๋ยวมาดูว่าจะผ่านนักมวยเมียนมารายนี้ได้หรือไม่นะครับ20กับ22ปีครับเป็นทางด้านผิงจิ้งครับที่อายุมากกว่าครับทางด้านมุมขาวเนี่ยซ้ายมือท่านผู้ชมครับเยยีหน่องนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ต่อยมาบ่อยครับเคยเจอนักมวยชาวไทยดีๆเจอนักมวยต่างชาติเก่งๆมาเยอะครับขณะที่นักมวยชาวจีนครับผิงจิ้งนี่ต้องบอกว่าที่จีนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชาวต่างชาติคู่แรกของเราครับเดือดในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วครับประเภทกล้าแลกกล้าลุยครับนับน็อกนี่มีให้เห็นแฟนมวยต้องเปิดรับชมเลยครับอ่ะลุยกันเลยครับในคู่แรกช็อตเด็ดที่แหมต้องบอกว่าเรา2คนนี่ไม่อนุญาตให้กระพริบตาเลยนะครับนี่ฮะก็กรรมการผู้ชี้ขาดนะครับได้แก่กรรมการเสมาทิพย์ทีดีครับโอ้โหมีแบ็คคิกไปแล้วนะครับแหมไม่รู้ว่าจะได้ใช้กรรมการทั้ง3คนหรือเปล่าครับโดนแข้งไปแล้วครับแม่นักมวยจีนหล่นลงไปก่อนแล้วครับ1นับแม่ออกมาแบ็คคิกดีๆครับพอเจอแข้งนี่โอ้โหดูครับแม่ด้วยความหนักความแรงครับโดนสักกระโดดเลยครับแล้วดูครับพิษสงของแข้งครับพิษสงของแข้งครับหม้อเอาจบเร็วเลยนะโอ้โหยกแรกเท่านั้นเองครับแม่เหงื่อยังไม่ทันซึมเลยครับเยยินหน่องชนะไปแล้วครับแล้วนี่ครับแม่ชูธงกระเลี่ยงขึ้นมาแล้วก็ร่างกายเนี่ยเติบโตขึ้นครับมีอนาคตเลยครับสำหรับนักมวยชาวเมียนมารายนี้ขณะที่โอ้ผึ่งจริงครับโดนเข้าไปครับแม่หล่นจริงๆนะพี่เอกหล่นไปเลยดูภาพช้าๆอีกทีครับนี่ครับไปหมุนเตะเขาก่อนนะครับหมุนขีบเขาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นโดนแข้งครับโอ้โหดูครับแม่ยังเดินทางมาไม่ถึงเท่าไหร่ดีเลยครับแกโอ้โหดูครับก้มลงไปก็นั่นแหละครับตามแรงแข้งเลยผู้ชายแกจะมึนตั้งแต่ไปแบ็คคิกเลยหรือเปล่าครับโดนแข้งอีกทีนึงนี่ก็โอ้โหถอดใจดีกว่าครับสำหรับทางด้านนักมวยจากแดนมังกรครับเพิ่งจริงโอ้โหเรียกได้ว่าจบไปแบบรวดเร็วเลยนะครับเป็นชัยชนะของนักชกและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner เยยินหน่องfrom เมียนมาเอาละครับก็ผ่านคู่แรกไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นนักมวยจากเมียนมาเยยินหน่องไม่ได้เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวคู่ต่อไปครับพักคู่เดียวมาดูมวยหญิงกัน